มีจุดแข็งเราก็ย่อมมีจุดอ่อนถูกไหมเออเรามีจุดแข็งแล้วเรามีจุดอ่อนด้วยจุดอ่อนของภาคเกษตรมีอะไรบ้างจุดอ่อนเราพบว่าสินค้าเกษตรเองเนี่ยจุดอ่อนของภาคเกษตรไทยนะคะในแง่แรกจุดอ่อนในเรื่องของการผลิตการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่สินค้าเกษตรเป็นไงสินค้าเกษตรเนี่ยเป็นสินค้าที่มันอยู่ในรูปของวัตถุดิบต้องแปรรูปก่อนเพราะฉะนั้นมูลค่ามันไม่สูงอันนี้เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งเพราะว่าเราเองยังไม่สามารถแปรรูปสินค้าให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากๆได้ตัวอย่างที่เราชอบยกตัวอย่างบ่อยๆก็คือเอาง่ายๆอย่างเช่นสตรอเบอรี่อันนั้นเป็นสินค้าที่เขาก็ไม่แปรรูปเหมือนกันนะสตรอเบอรี่เมืองไทยสมมติคุณรู้ว่าเนี่ยมาจากสตรอเบอรี่เมืองไทยแต่อีกอันนึงสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นคุณยินดีที่จะจ่ายราคาสูงให้กับสตรอเบอรี่ไทยหรือสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นเราก็มีความกลัวเราก็อยากขายให้กับสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นมากกว่าใช่ไหมแล้วถ้าจะจ่ายแพงแล้วก็กินของญี่ปุ่นสิอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตีแบรนด์ในเรื่องของการที่สร้างมูลค่าเพิ่มในความรู้สึกให้กับผู้บริโภคกับราคาสินค้าเกษตรไทยก็จะทำได้ถึงแม้จะเป็นของที่ยังไม่แปรรูปก็ตามนะอย่างเช่นแบบผลไม้หลายๆอย่างถามว่าถ้าสมมติว่าเราอะไปดูผลไม้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะชอบมีของเปรียบเทียบกันหลายๆอย่างใช่ไหมเรายินดีที่จะจ่ายให้กับสินค้าไทยในราคาที่สูงเท่าสินค้าต่างประเทศในความรู้สึกของผู้บริโภคเราก็เลยมองว่าไม่ได้จะแทนขนาดนั้นหรือเปล่าอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยไปซื้อของที่แบบร้านต้นเดือนไหนใช่ไหมซื้อของตรงนั้นไปดูบางทีเราก็มองสับปะรดอะสับปะรดราคาแบบ79 บาทนี่ก็คิดแต่ว่ามันก็แพงขนาดนี้เหรอสับปะรด79 บาทคือตัวเราเองตัวผู้บริโภคเองบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะแพงขนาดไหนแต่ในทางกลับกันเราสามารถซื้อแบบรูปพับรูปกีวีที่แบบนำเข้าจากต่างประเทศได้ในราคาบาทอยู่ที่เราก็เรื่องของมันแทนเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของผู้บริโภคเองเราก็มองว่าของเรามันไม่น่าจะแพงหรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ทำให้ส่วนหนึ่งสินค้าเกษตรก็ไม่สามารถจะสร้างราคาเพิ่มหรือสร้างมูลค่าเพิ่มหรือว่าถึงแม้ว่าเราจะผลิตออกมาได้แบบเฮ้ยมันดีแล้วนะแต่ผู้บริโภคมองมันดีจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเคยเจอไหมเคยเป็นความรู้สึกไหมหรือว่าเอาง่ายๆของที่ผลิตตามมาตรฐานมี GAP กับของที่ไม่มี GAP ผู้ที่เห็นผักแบบเขาเรียกอะไรนะถั่วฝักยาววางอยู่2ตามฝักตามหนึ่งฝั่งหนึ่งแบบมีตา GAP กับอีกตามหนึ่งไม่มีราคา GAP ก็อาจจะแพงกว่าใช่ไหมสมในสมัยก่อนมันแพงกว่าราคา GAP แพงกว่ากับราคาที่ไม่มีเราเป็นผู้บริโภคเอาล้วนเลยมี GAP มีการผลิตดีที่เหมาะสมพูดเอ็กซ์ตรีมแบบนี้การเกษตรที่เหมาะสมมีการทำการผลิตที่ดีนะไก่อันหนึ่งก็ปลูกปกตินี่แหละแล้วเราเป็นผู้บริโภคเราจะเลือกอะไรเลือก GMP สมมติ GMP กำลัง30 บาทอันถั่วฝักยาวที่ไม่มี GMP กำลัง20 บาทเราจะซื้อใครเราจะซื้อใครบางครั้งผู้บริโภคไม่ได้เลือกของดีที่สุดเสมอถูกไหมเพราะอะไรอ่ะแล้วทำไมอ่ะเกษตรกรผลิตน้ำปลาแต่ว่าอ้าวถ้าขายแบบขายธรรมดาทำผลิตธรรมดาขายได้ในปริมาณมากกว่าถึงแม้ว่าผลิตแบบ GAP อาจจะแบบขายได้ราคาสูงแต่ขายในปริมาณน้อยกว่าการเป็นว่าไปมาเอาผลิตเฉยๆเนี่ยก็ขายได้เยอะแล้วผลิตเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดอ่อนอันนึงถูกไหมคะจุดอ่อนอันนึงก็คือสินค้าเกษตรเองเนี่ยมันตัวมันเองเนี่ยยังไม่สามารถจะสร้างมูลค่าให้กับตัวมันเองได้อ่ะจุดอ่อนในด้านการผลิตอ่ะเป็น
่เป็นวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบต้องแปรรูปก่อนเสร็จแล้วทีนี้อ่านกลับมาที่ยางพารายางพาราตอนนี้เขาขายโลเท่าไหร่ทั้งยาง3โล100มั้ยโลละ30บาท35บาทถึงหรือเปล่าตอนนี้ยางพาราราคาประมาณนี้35บาทใช่มั้ยไม่น่าจะเกินนี้ถามว่าแต่ว่าเราซื้อถุงมือยางหรือเราซื้อของที่แปรรูปนำเข้ามา35บาทได้มั้ยไม่ได้แล้วใช่ป่ะจากยางพารา1กิโลถุงมือยางคู่นึงอาจจะแบบราคา35บาทกลายเป็นว่าเฮ้ยเราอ่ะผลิตวัตถุดิบไปส่งออกไปขายต่างประเทศให้เขาแปรรูปสินค้ามาพอเขาแปรรูปสินค้ากลับมาเอามาขายให้เราอัดยางที่ระดับใหญ่ใช่ไหมคะเราก็แบบซื้อสินค้าจากยางพาราแพงก็อีกตัวอย่างหนึ่งคือไอ้พวกแบบไอ้ที่นอนยางพาราหมอนยางพาราเนี่ยแพงมากพี่ชายอาจารย์เราใช้หมอนยางพาราใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้รับความรู้จากพี่ชายมันซื้อมาเหมือนกับแบบเขาเคลมว่าไอ้หมอนยางพาราเนี่ยมันลดอาการแบบปวดเมื่อยนอนตกหมอนอะไรเขาเรียกอะไรนะปรับสรีระอะไรต่างๆนานาใช่ไหมนางก็ซื้อมาจ้าซื้อแบบไม่ปรึกษาใครราคาแบบหลักพันเราแบบถ้าเป็นเรานะไม่ซื้อเด็ดขาดคือเรื่องแบบว่าแบบว่าซื้อหมอนราคาหลักพันเราก็แบบคันหัวนิดนึงเพราะแบบได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเราคือถ้าคือต้องบอกอยู่ว่าเราก็เป็นแบบเป็นคนที่เสียเงินให้กับของแพงได้ในระดับหนึ่งแต่หมอนราคาหลักพันเนี่ยไม่ซื้อนะแต่ถามว่าไอ้หมอนยางพาราราคาหลักพันเนี่ยถ้าตีค่าย้อนกลับไปเกษตรกรที่เป็นคนขายยางพาราจะได้สักกี่บาทได้น้อยมากถูกไหมเขาก็ได้แค่ราคาน้ำยางที่เขาขายได้เพราะว่าเขาไม่สามารถจะแปรรูปเองได้หรืออย่างบางที่บางชุมชนบางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขามีการพยายามที่จะแปรรูปขายที่นอนขายหมอนเราก็จะมีในเรื่องของแบบเฮ้ยคุณภาพมันได้หรือเปล่ามาตรฐานได้หรือเปล่าซึ่งมันก็จะทำให้กลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่ก็มองโอ้โหกว่าวัตถุดิบอะไรได้แต่ละอย่างมันยากมากเลยนั่นขายรูปของวัตถุดิบไปละกันก็เลยกลายว่าอะไรได้ที่ควรจะได้มากขึ้นก็กลับได้แค่อะไรได้ปกติอย่างเป็นต้นต่อมาจุดอ่อนของด้านการผลิตสินค้าเกษตรนอกจากเป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบแล้วเขาบอกว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมีน้ำหนักมากกินเนื้อที่
มันลดลงเป็นต้นก็กลายเป็นว่าเอาแทนที่ค่าจะได้แสนแปดแต่จะได้ประมาณ15,000อย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะหรือว่าในเรื่องของการเก็บรักษาสินค้าเกษตรหลายๆอย่างคุณไม่สามารถสต็อกแล้วเอาไปขายทีเดียวได้ยกตัวอย่างเช่นมะม่วงสมมติว่ามะม่วงบ้านคุณปลูกมะม่วงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเขาอยากได้ปริมาณตั้ง1คันรถใช่ไหมเราบอกเราจะย้อนเก็บได้หรือ3ปีก็ครบโอ้โหถ้าเราเก็บแบบ3ปีจะครบอย่างเงี้ยอีอันลูกที่เก็บอันที่แรกก็เจอหน้าจะสูบจนดำแล้วใช่ไหมลูกสุดท้ายจะสูบแล้วแบบจะเก็บได้เพราะฉะนั้นเราพบว่ามีน้ำหนักมากก็จริงกินเนื้อที่ก็เยอะการเก็บรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างยากใช่ไหมคะเราจะต้องมีต้นทุนในการขนส่งและต้นทุนในการเก็บรักษาที่สูงขึ้นอย่างที่อาจารย์เจอตัวอย่างหนึ่งว่าคือกระหล่ำเนี่ยหัวก็เลิกเลยเกษตรกรขายที่หัวละ2บาทเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ต้องขอใบเลี้ยงมาเยอะๆเพื่อให้มันช้ากว่าจะลงจากดอยลงมาที่ตลาดใช่ไหมพอมาที่ตลาดเขาก็ต้องตัดใบเลี้ยงออกมาเสร็จแล้วทีก็แพ็คใส่ถุงพอแพ็คใส่ถุงเสร็จปุ๊บแม่ค้าซื้อมาขายแม่ค้าก็ต้องตัดออกจากเกษตรกรขายที่2บาทแม่ค้าขายหัวละ20ซึ่งสิ่งที่ผ่านมาเราบอกเฮ้ยเราซื้อกระหล่ำแพงหัวละ20แต่เกษตรกรได้กี่บาทเพราะอะไรเพราะมันมีต้นทุนทางการตลาดเกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้าเองด้วยแต่ถ้าสมมติเราบอกว่าพูดถึงปลากระป๋องเราพูดถึงปลากระป๋องอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าอ้าวถ้าเป็นปลากระป๋องอะเราซื้อมา300กระป๋องเราก็ขายได้300กระป๋องราคามันเท่าเดิมสมมติกระป๋องละ15บาทอย่างเงี้ยเราก็ได้เป็นมูลค่าเท่าเดิมใช่ไหมซึ่งปลากระป๋องเองก็จะต่างกันเลยนะทุเรียนข้าวเราก็ขายได้100ทุเรียนขายได้แค่100อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดอ่อนได้อ่อนอันนึงของสินค้าเกษตรมีน้ำหนักมากกินเนื้อที่ในการเก็บรักษารวมไปถึงมีต้นทุนทางการตลาดที่สูงเนาะทำให้มีต้นทุนทางการตลาดที่สูงอ่ะทีนี้อันต่อมาสินค้าเกษตรมีจุดอ่อนอะไรอีกอะไรนะน้ำเสียง่ายอารมณ์แล้วที่เราเปิดคุยสินค้าเกษตรน้ำเสียง่ายจริงๆพูดรวมไปกับข้อเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยของสินค้าเกษตรบางอย่างเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยยิ่งเก็บไว้นานเนี่ยมันจะยิ่งดีพอมีบ้างยกตัวอย่างเช่นหอมแดงแม่ไม่เคยต้องเอาหอมแดงเข้าตู้เย็นอยู่ข้างนอกก็ได้อยู่ได้นานด้วยหอมแดงแต่สินค้าเกษตรทุกชนิดไม่ได้เป็นอย่างหอมแดงยกตัวอย่างง่ายๆอีกที่ควรจะเก็บได้นานข้าวสารแต่ถามว่าจริงๆข้าวสารเก็บได้นานไหมนานตัวมันอยู่นานแต่ว่าคุณภาพอย่างเช่นกลิ่นลดลงอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันคือเป็นคนไม่ค่อยสนใจโลกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีความรู้รอบตัวเท่าไหร่ข้าวสารเนี่ยอาจารย์ไปซื้อข้าวสารเพื่อที่จะเอาไปเป็นของที่ระลึกใช่ไหมเอาไปเป็นของที่ระลึกเสร็จแล้วคนขายก็บอกว่าจะใช้เมื่อไหร่ถ้าจะใช้อาจจะใช้เดือนกรกฎาก็ให้มาเอาประมาณปลายเดือนมิถุนาเพราะว่าพอข้าวสารเนี่ยเขาสีออกมาแล้วอะไอ้ความหอมของข้าวอะมันจะค่อยค่อยลดลงแล้วมันจะอยู่ได้แบบถ้าฟิลแบบปกติอย่างเงี้ยก็จะอยู่ได้ประมาณแบบ1-2เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้านานกว่านั้นเนี่ยก็ข้าวก็กินได้ยังไม่เสียนะแต่ว่าไอ้ความหอมหรือกลิ่นที่แบบเวลาหมุนมันจะหายไปมันก็มีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งในแง่ของผู้บริโภคอะเราเองอะบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อแล้วแบบต้องรีบกินหรือว่าอาที่อาจารย์พูดเมื่อกี้หอมแดงไอ้หอมแดงเนี่ยมันจะแตกต่างจากสินค้าเกษตรชนิดอื่นนิดนึงตรงที่ว่าพอเก็บมาแล้วอ่ะเขายังไม่ขายเขายังไม่สามารถขายได้ทันทีเขาต้องเอาไปตากก่อนเอาไปตากในที่นี้คือแฝกไว้เอาไปแฝกเพื่อให้แบบให้ความชื้นให้อะไรเนี่ยมันระเหยออกไปให้มันได้ให้มันคงตัวให้มันคงที่ก่อนก็คือหอมมันก็จะแบบไม่ได้สดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างต้องเก็บ
ได้แล้วนอกจากเราจะกินเข้าไปใช่ปะแต่ว่ามันก็มีกระบวนการวิธีการนะคะที่ยับยั้งการชะลอวัยเขาใช้คำนี้ชะลอวัยของพวกสินค้าเกษตรต่างๆคืออาจจะแบบเหมือนกับว่ามีการแบบเป็นกระบวนการโฆษณาเป็นกระบวนการหลักการเกี่ยวคือมีการแบบอาจจะจุ่มด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเพื่อชะลอการสูบชะลอการเน่าเสียของมันอย่างเงี้ยมีเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือว่าแม้แต่บางคนใช้กระบวนการแบบอะไรนะเรียกว่าไดฟรีสที่แบบใช้ความเย็นเข้ามาแช่เข้ามาเกาะมันไว้เพื่อที่จะชะลอการเน่าเสียของมันมีแต่ว่าเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างเพื่อนอาจารย์อย่างเงี้ยเพื่อนอาจารย์ต่างประเทศอยากกินทุเรียนโอ้เธอจะซื้อทุเรียนที่ไหนเยอะจริงๆมันก็มีขายนะแต่ร้านเขาเรียกร้านเอเชียเนี่ยไปที่ร้านเอเชียปุ๊บแต่ว่าคุณก็จะบอกว่าไอ้ที่เป็นร้านเอเชียมันมาอยู่แบบแทบจะอยู่ในน้ำแข็งอะมาแบบว่าเป็นแช่ฟรีซมาอย่างดีอย่างดูแรงมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ทุเรียนถ้าลูกเท่านั้นอยู่เมืองไทยตัวละ700ประมาณ300บาทแต่คุณอยู่เยอรมันเนี่ยคุณก็มีเงินเยอะกว่านั้นอะเพราะอะไรเพราะว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือต้นทุนทางการตลาดที่เกิดขึ้นน้ำหนักมากกินเนื้อที่เก็บรักษากินเนื้อที่และสินค้าเน่าเสียง่ายก็ส่งผลให้ต้นทุนทางการตลาดสูงส่งผลให้ต้นทุนทางการตลาดสูงขึ้นนะคะเสร็จแล้วต่อมาเขาบอกว่าจุดอ่อนของสินค้าเกษตรในด้านการผลิตเนาะจุดอ่อนของสินค้าเกษตรในด้านการผลิตอันนี้อุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่อรายได้และราคาต่ำกว่าสินค้าอุตสาหกรรมอุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่อรายได้ต่ำกว่าสินค้าอุตสาหกรรมเฮ้ยยืดหยุ่นต่ำคืออะไรทำไมถึงยืดหยุ่นต่ำด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างของสินค้าเกษตรลักษณะหลายๆอย่างของสินค้าเกษตรอย่างเช่นข้าวเออก็พูดถึงข้าวเออพูดถึงกะหล่ำสมมุติว่าไอ้ตัวอย่างถ้าเป็นข้าวสารเนี่ยถ้าสมมติเขามีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแผ่นหนึ่งร้อยบาทก็ซื้อมาแต่ด้วยเงื่อนไขของมันมันก็ไม่สามารถอยู่ได้แบบชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมเราว่าแบบเราก็ซื้อมาแค่พอเหมาะพอดีทุเรียนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้เราจะซื้อเยอะขึ้นเยอะไหมคำถามคือถ้าทุเรียนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสมมติว่าแบบ1 กิโลแถม 1 กิโลลูกไม่เอาไม่เอาลูก1 ลูกแถม 1 ลูกสมมติเขาตีราคาที่ลูกละ500 บาทหรือ1 แถม 1เราก็ซื้ออาจจะซื้อสัก2 ลูกก็คือแค่ชุดเดียวแต่ว่าถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วเราอยู่คนเดียวอ่ะเราจะซื้อทุเรียนมาสัก10 ชุดไหมเราก็คงจะไม่ทำหรือเราจะทำเพราะว่าอะไรพอเราซื้อมาเราก็ไม่สามารถจะเก็บรักษามันให้แบบได้นานแต่ถ้าบอกว่าอะไรดีปลากระป๋องซื้อ1 แถม 1เราก็อาจจะไม่ซื้อแค่ชุดเดียวเราก็อาจจะซื้อมาสัก5 ชุดอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ในนาปลากระป๋องมันต้องแช่ทุเรียนมันก็อยู่ได้ถูกไหมแต่ถ้าทุเรียนอย่างเงี้ยถ้าซื้อมา10 ลูกเอาแล้วทำไงแล้วเนี่ยทำอะไรทำยังไงดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยพบว่าอุปสงค์ของสินค้าเกษตรเนี่ยมีความไม่ถึงต่อราคาต่ำคือถึงแม้ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนปริมาณความต้องการในการบริโภคอ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากใช่ไหมคะความที่ถึงต่ำหน้าตาเป็นยังไงคุณผู้ชมความที่ถึงต่ำหน้าตาเป็นยังไงอุปสงค์ต่อราคามีความที่ถึงต่ำแค่อุปสงค์เขาจะหน้าตาก็จะมีความใช่ไหมใช่ไหมใช่ป่ะหน้าตา
ว่าสูงกว่าสินค้าเกษตรเพราะอะไรอย่างที่เรายกตัวอย่างปลากระป๋องอย่างเงี้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะปลากระป๋องกระป๋องนึงก็อยู่ได้2ปีแล้วมันปีนึง1ปี1ปีก็พอละเออเราซื้อเหมือนโอ้โหก็ซื้อได้มาซื้อได้เยอะซื้อได้ทีเดียวเพราะเก็บรักษาง่ายแล้วมันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเน่าเสียต่างๆนานาใช่ไหมคะแต่ว่าอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยมีความที่สูงกว่าในส่วนของสินค้าเกษตรเนาะอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ต่อมาสินค้าเกษตรเขาบอกว่าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำจริงๆมูลค่าต่ำเราก็จะรู้สึกว่าเออจริงนะจริงนะตรงที่ว่าอย่างที่เราตัวอย่างยากระหล่ำโลละหัวละ2บาทแต่ผู้บริโภคซื้อ20บาทซึ่ง20บาทกระหล่ำ20บาทเมืองไทยมันก็ยังไม่ใช่แบบไม่ใช่ของที่ราคาสูงนะกระหล่ำหนึ่งหัวเราสามารถกินได้เอาทำกินได้เยอะแยะหลายอย่างหลายกิจกรรมใช่ไหมคะแต่ทีนี้พอสินค้าเกษตรมีมูลค่าต่ำผู้ผลิตอยากจะลงทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นไหมเขาก็อยากจะแค่แบบปลูกเฉยๆลองนึกภาพตามหรือลองนึกภาพตามว่าถ้าสมมติว่ามีที่อยู่10ไร่เนี่ยมีที่อยู่10ไร่ปลูกกระหล่ำได้หัวละ2บาทก็อยู่ได้สมมติมี10ไร่ปลูกกระหล่ำได้หัวละ2บาทอ่านอยู่ได้แต่ถามว่าลุงลองแบบลงทุนเอาเครื่องจักรมาใช้แบบเป็นเครื่องจักรในโซนที่แบบลุงไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปจ้างคนเก็บเลยแบบปลูกวางแล้วเครื่องมันก็เก็บให้ส่งให้ลงทุนสักประมาณ3ล้านลุงโอเคไหมลุงก็จะแบบก็พอดีอยู่แล้วนะนี่ออกใช่ไหมถ้าราคาสินค้าเกษตรมันคุ้มค่าที่จะลงทุนเขาจะลงทุนแต่ว่าถ้าราคาสินค้าเกษตรมันไม่ได้คุ้มค่าเกษตรกรก็จะเริ่มตัดสินใจก็จะเริ่มมีความลังเลว่าเฮ้ยเราจะคุ้มในการลงทุนทำการผลิตแบบจริงๆป่ะตราบใดที่เขายังไม่เห็นตัวอย่างว่าเฮ้ยมันมีคนทำเราได้นะเขาก็จะมองว่าทำแบบเดิมอ่ะมันก็ทำได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้ต่อมาจุดอ่อนในด้านการผลิตจุดอ่อนในแง่ของอันแรกคือจุดอ่อนของผลผลิตสิถูกไหมจุดอ่อนของผลผลิตจุดอ่อนในแง่ของมากขึ้น
หลวงมันมีข้อจำกัดถูกไหมคือฝนหลวงมันไม่ใช่แบบไปดีลกับพักที่คุณแล้วบอกว่าฝนตกวันนี้แล้วฝนตกใช่ปะเขาต้องดูความชื้นสัมพันธ์ในอากาศดูปริมาณเมฆดูปริมาณต่างๆคือถ้ามันไม่มีเมฆถ้ามันไม่มีเมฆคุณเอาสารตัวเชื้อสร้างฝนหลวงขึ้นไปโดยมันก็ไม่ช่วยถึงแม้ว่าจะปล่อยฝนหลวงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะซักเซนแบบ 100% มีออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องดูบริบทโดยรวมด้วยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมคะตอนนี้แล้วย้อนไปเมื่อปี54เป็นไงน้ำท่วมแบบไม่มีหูตาอย่างว่าอาจารย์เนี่ยน้ำก็ท่วมแบบความสูงของน้ำอ่ะประมาณ2ช่วงตัวค่ะก็ประมาณ3เมตรกว่าน่าคือความสูงของน้ำที่ท่วมบ้านแล้วแบบเอ๊จะดีเหรอช่วงไหนน้ำมากน้ำก็จะเยอะใช่ไหมคะแต่ช่วงไหนน้ำน้อยก็จะแห้งแล้งไม่มีอย่างเราไปแบบต่างจังหวัดอย่างเงี้ยหลายๆพื้นที่ปลูกข้าวไปแล้วข้าวก็เริ่มแห้งแล้วเพราะว่าไม่มีน้ำเอาไปทำการเกษตรแต่หลายๆพื้นที่เช่นหลังบ้านเอ๊ะก็น้ำท่วมเอ๊ะก็น้ำท่วมชีวิตรู้สึกเศร้ามากอยู่หลังบ้านนะคือแบบนึกออกไหมว่าฝนตกแบบแป๊บเดียวอ่ะมันมาละมันท่วมละเพื่อจะดีเหรอน้ำท่วมอ่ะทีนี้กลับมาจุดอ่อนของภาคเกษตรไทยการผลิตในเรื่องของการผลิตต้องพึ่งพาดินฟ้าอากาศต่างๆเพราะว่าเรายังไม่ได้เอาเทคโนโลยีที่แบบว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในโรงเรือนการปลูกพืชในเรือนเกษตรต่างๆเข้ามาใช้มีใช้แต่ว่ายังไม่ได้ใช้สูงมากต่อมาเขาบอกว่าไงการผลิตมีขนาดการผลิตที่มีขนาดเล็กเนี่ยมันส่งผลต่ออะไรบ้างถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณที่ดินเฉลี่ยอยู่ที่เกษตรกรมีประมาณ20ไร่ต่อครัวเรือนแต่ถามว่า20ไร่มาจากไหนมาจาก100บวกกันน้ำหนักดินเนี่ยหรือเปล่านะคนที่มีเยอะก็เยอะมากคนที่ไม่มีก็ไม่มีเลยจริงๆอย่างอ่ะกล้วยไม้เหมือนเดิมอาจารย์เคยไปสัมภาษณ์คนปลูกกล้วยไม้อันนี้ของเก่าคนที่รวยเขาก็แบบมีที่ปลูกกล้วยไม้แบบเป็นร้อยไร่เลยนะเกือบที่สุดที่หูตามองไปของเขาหมดเลยแต่อย่างคนที่มีเขาก็ต้องแบบก็เช่าที่หรือบางคนที่แบบหนึ่งไร่สองไร่เนี่ยก็ต้องเช่าที่แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรไทยเนี่ยขนาดการผลิตเนี่ยมีขนาดเล็กก็คืออยู่ที่ประมาณไม่เกิน20ไร่นะคะพอสเกลการผลิตมีขนาดเล็กส่งผลถึงต้นทุนเป็นอันดับแรกเพราะอะไรในเรื่องของการลงทุนต่างๆคุณมองว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าคุณจะซื้อรถไถ1คันนะแต่คุณมีที่อยู่5ไร่อ่ะคุณต้องไถได้กี่ปีจะคุ้มทุนกว่าคุณจะคุ้มทุนรถไถก็พังอยู่แบบอาจจะแบบไม่คุ้มเลยได้ไม่คืนคุณได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็คุณไม่คุ้มค่าการลงทุนเทคโนโลยีต่างๆก็เหมือนกันอย่างเช่นบางครั้งทําแบบทําฟาร์มอัจฉริยะอย่างเงี้ยที่แบบใช้ระบบเค้าเรียกว่าใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณต้องวางสเกลนะที่คุณต้องได้ฉากได้เหรียญนะแต่ว่าที่ดินทำกินอ่ะมันไม่ได้เป็นฉากเหรียญทุกคนบางคนอาจจะเป็นที่แบบเป็นที่เว้าเป็นที่ฉากเหรียญคือเป็นที่แบบมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งการลงทุนมันไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนก็เลยส่งผลให้เกษตรกรอยากต้องแบกรับต้นทุนไว้เพราะอะไรการที่เกษตรกรที่มีที่สิบไร่ไปซื้อปุ๋ยกับการที่เกษตรกรมีที่ร้อยไร่ไปซื้อปุ๋ยใครน่าจะได้ปุ๋ยราคาถูกกว่าคนที่ไปซื้อร้อยไร่ก็น่าจะได้ปุ๋ยราคาถูกกว่าอย่างน้อยถ้าไม่ได้ราคาถูกกว่าเขาก็ต้องได้ของแถมซื้อ10แถมหนึ่งอ่ะสมมติใส่ปุ๋ยไร่ละ1กระสอบซื้อ10แถมหนึ่งคนที่มีที่10ไร่ก็ได้ปุ๋ย10กระสอบถูกไหมคะคนที่มีที่ร้อยไร่เนี่ยก็ได้โปรโมชั่นปุ๋ยเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง10กระสอบเพราะฉะนั้นต้นทุนมันต่างกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือสินค้าขายได้ราคาเท่ากันนั่นหมายความว่าต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตของเขาเกษตรกรที่ฟาร์มเล็กกว่ามันจะมีต้นทุนต่อหน่วยที่สูงกว่าถูกไหมขายของได้ราคาเท่ากันเป็นต้นต่อมาคือพอในด้านการผลิตอันต่อมาเขาบอกว่าหน่วยการผลิตอยู่กระจัดกระจายกระจัดกระจายในที่นี้เนื่องจากว่า
กว่าผงเชอรี่คือเม็ดกาแฟเนี่ยมันจะเป็นสีแดงใช่ป่ะแล้วแบบเป็นแบบเนื้อเป็นนึกถึงแบบเชอรี่อ่ะเม็ดสีแดงแล้วเนื้อที่เราเห็นเขาคั่วกันเนี่ยอยู่ข้างในใช่ไหมก็แต่ตอนนี้ขายสองรูปแบบคือขายเป็นสีแดงและลงเลยก็ราคาโล15บาทแต่ถ้าขายแบบเขาเรียกแบบตลาดแบบตลาดที่ยังไม่ได้คั่วแบบตลาดคือเอาเนื้อเชอรี่ออกไปแล้วเหลือแต่เป็นเม็ดแต่ว่าจริงๆเม็ดกาแฟมันสีขาวนะเออไอเหลือเป็นเม็ดแล้วก็อาจจะขายได้ประมาณโลละ45บาทแต่ถ้าเอาไปคั่วขายก็อาจจะขายได้ประมาณโลละ90บาทได้ปะซึ่งเกษตรกรบางครั้งถามว่าอยากคั่วขายหลายอย่างแต่ว่าปริมาณไม่ถึงที่จะคั่วก็ขายเป็นเชอร์รี่ดีกว่าหรือว่าบางคนอาจจะอยากนะแต่ว่าแบบไม่มีเวลามาทำไม่มีเวลามาโม่เอาเนื้อเชอร์รี่ออกไม่มีเวลามาคั่วเลยเขาก็อาจจะต้องจำยอมที่จะขายในรูปของเชอร์รี่15บาทแต่ปุ๊บต่อมาดูบนดอยคนซื้ออยู่ประมาณมันก็ต้องมีพ่อค้าคนกลางที่ไปรับซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฮ้ยถ้าให้เราลงมาแบบว่าขายเก็บกาแฟวันไม่วันให้เราลงดอยทุกวันแล้วก็อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะผ่านพ่อค้าคนกลางใช่ไหมคะเพราะดังนั้นก็บอกว่าผลผลิตอยู่หน่วยการผลิตอยู่กระจายส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นส่งผลถึงต้นทุนทางการตลาดที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะปริมาณผลผลิตไม่แน่นอนมีเฉพาะฤดูกาลคุณภาพไม่คงที่ปริมาณผลผลิตไม่แน่นอนมีเฉพาะฤดูกาลและปลากระป๋องเนี่ยอาจารย์ก็ดูว่าอาจารย์ใส่ปลาเป็นถุงตันอาจารย์ได้ปลากระป๋อง2,000กระป๋องสมมุติอย่างนี้อันนี้อาจารย์รู้แน่ๆว่ามันจะได้ใช่ป่ะเราช่างตรงวัดเสร็จปุ๊บไปเทแต่ว่าถ้าเราปลูกข้าว10ไร่เราจะแบบคาดการณ์ว่าอ๋อปลูกข้าว10ไร่เดี๋ยวจะได้ผลผลิตข้าว10ตันไม่ได้ทำไมมีข่าวเศร้าข่าวที่บอกชาวนาฆ่าตัวตายเป็นข่าวที่แบบมันน่าเศร้าจริงๆนะปลูกข้าวกี่ไร่นะน่าจะปลูกประมาณ10ไร่อะแต่ผลผลิตได้อยู่แค่ประมาณ6ตันหกตันน้อยมากแล้วขายได้ตันละ4,500หรือเท่าไหร่อะถูกเข้าไปอีกซึ่งเขาบอกว่าการที่ว่าถ้าตอนแรกถ้าอาจจะแบบมีการคาดการณ์ว่าเฮ้ยถ้าปลูก10ไร่ก็อาจจะได้ประมาณ8หรือ9ตันแต่ว่าผลผลิตเนี่ยเนื่องจากสภาพภูมิอากาศโลกและแมลงต่างๆกลายว่าเหลือประมาณ5ตัน6ตันผลผลิตผิดจากที่คาดการณ์ไว้และถ้าสมมติเอา3ตันก็ได้มีเคสนี้ใช่ไหมเราจะคาดเสร็จเนี่ยไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆบางอย่างปลูกได้ตามฤดูกาลเท่านั้นอย่างเช่นมะนาวเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้มะนาวมีทุกปีเมื่อก่อนมะนาวเนี่ยหน้าแรงแพงมากแต่หน้าฝนจะถูกมากแล้วก็จะสวิงมากคือแบบถ้าบางปีเนี่ยบางครั้งขายได้7บาท3ลูก20ก็มีใช่ไหมบางช่วง3ลูก20หรือบางช่วงก็ขายเท่าไหร่ลูกละบาทก็มีเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอราคามะนาวเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลผลผลิตพวกผลไม้จะชัดเจนว่าเฮ้ยบางฤดูมีบางฤดูไม่มีอย่างเช่นช่วงเนี้ยหาลิ้นจี่กินมีไหมไม่น่ามีมีหน่อยไม่น่ามีลิ้นจี่จะมีช่วงประมาณพฤษภาช่วงประมาณ2-3เดือนที่แล้วน่าจะพอแต่ช่วงนี้อาจจะยังไม่มีใช่ไหมคะผลผลิตคุณภาพไม่คงที่ข่าวล่าสุดเกษตรกรผู้ปลูกลำไยผลผลิตสวยมากออกมาสวยแล้วเสร็จปุ๊บเจอปัญหาไฟแรงเข้าไปน้ำไม่พอทำไงแล้วห้ามยังไงก็ห้ามไม่ได้เนื่องมันพอมันไม่มีน้ำเพียงพอไอ้ลูกที่แบบมาอย่างสวยแววมาดีปุ๊บแตกหมดเลยกลายเป็นขายไม่ได้ราคาผลผลิตขายไม่ได้เสียหายหมดเลยเกิดปัญหาคุณภาพเรื่องสินค้าเกิดขึ้นมีคุณภาพสินค้าอะไรอีกอย่างเช่นเราบอกว่าปลูกมะม่วงขายเขาอยากได้มะม่วงแบบไซส์4ลูกกิโลเราจะทำยังไงได้มะม่วง4ลูกกิโลไปขอคนมะม่วงเขาบอกว่าเฮ้ยขอเช็คนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเกษตรมันควบคุมยากมันควบคุมในแง่ของคุณภาพในแง่ของปริมาณที่มันออกมาสู่ตลาดบางครั้งมันควบคุมได้ยากแ
อะมากล้นตลาดไม่สามารถขายได้แต่เดี๋ยวพอปีนี้คนเริ่มปลูกมันสับปะรดก็จะเริ่มขาดแคลนอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยผลผลิตแบบบางครั้งแบบเกิดโอเวอร์ซัพพลายเกิดขึ้นบางครั้งเกิดโอเวอร์ดีมานด์เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่แบบยังต้องมีการวางแผนการผลิตไอ้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันก็เลยส่งผลให้นักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยก็ต้องมีการมองว่าเฮ้ยทำยังไงดีถึงจะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้คนจะชอบบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเราก็ทำการวางแผนการผลิตสิการวางแผนการผลิตช่วยไหมช่วยนะคะช่วยเลยแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยอุปสงค์ประธานมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันต้องทำด้วยกันน้องคนใดคนหนึ่งทำอาจจะทำไม่ประสบความสำเร็จได้เท่าไหร่ด้วยทีนี้ถามว่าอ่อนในด้านการผลิตมีแล้วจุดอ่อนในเรื่องของผลิตมีแล้วแล้วที่จริงยังมีจุดอ่อนอีกส่วนก็คือจุดอ่อนในส่วนของการบริโภคส่วนของการบริโภคก็คือว่าอย่างที่เราคุณต้องทราบกันดีว่าสินค้าเกษตรมันเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าอาหารหลักถูกไหมพอเป็นสินค้าเป็นอาหารหลักย้อนขึ้นไปอุปสงค์ต่อราคาความที่ถูกต้องใช่ไหมคะหรือว่าเฮ้ยก็จะไม่รอดเอานะสินค้าเกษตรทีนี้ต่อมามีจุดแข็งมีจุดอ่อนเราก็พูดถึงโอกาสของสินค้าสินค้าเกษตรไทยมีโอกาสอะไรบ้างไหมเรามีโอกาสในเรื่องของอะไรบ้างโอกาสคืออะไรนะปัจจัยต่างๆปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกนะปัจจัยภายนอกที่เป็นบวกต่อภาคการผลิตของเราต่อสินค้าเกษตรของเราเฮ้ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่ถูกเป็นโอกาสที่ดีต่อคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและอาจเพิ่มขึ้นจะมี
ในแต่ละพื้นที่มีการกระจายอาหารทั่วถึงไหมประชาชนในแต่ละพื้นที่สามารถเข้าถึงอาหารได้หรือเปล่าได้คุณค่าได้ประโยชน์ทางโภชนาการไหมทั้งหมดมีความสมดุลมีความยั่งยืนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการที่กระจายอาหารจากแหล่งผลิตแหล่งหนึ่งเอาให้กับผู้บริโภคอีกแหล่งหนึ่งมาคือดังนั้นเราก็จะสามารถที่จะสร้างรายได้จากตรงนี้หรือว่ากระจายสินค้าของเราเนี่ยไปให้ผู้บริโภคอยู่